การผนึกกำลัง3หน่วยงานนะคะจับนักค้ายาบ้าในอำเภอสะเดาได้อีก2รายหนึ่งในนั้นค่ะพบนะคะว่าเพิ่งเคยถูกจับแล้วก็ประกันตัวออกมาแต่ดันมากระทำผิดซ้ำอีกจึงต้องกลับไปเข้าคุกอีกครั้งหนึ่งค่ะทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่5ร่วมกันกับชุดปฏิบัติการพิเศษกองกำลังเทพสตรีและก็ฝ่ายปกครองอำเภอสะเดาค่ะร่วมกันจับกลุ่มนักค้ายาเสพติดในพื้นที่อำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาต่อเนื่องได้อีก2รายนะคะรายแรกเจ้าหน้าที่ได้มีการตั้งจุดตรวจจุดสกัดริมถนนหมายเลข4สะเดามุ่งหน้าไปสู่ด่านนอกนะคะตรงข้ามร้านสะดวกซื้อในเขตเทศบาลเมืองสะเดาสามารถจับกลุ่มนายสุริยาแสงเพชรอายุ28ปีหรือว่านายก๊อตค่ะเป็นชาวอำเภอสำนักขามพร้อมกับยาบ้าค่ะ10เม็ดโทรศัพท์มือถือ1เครื่องขณะที่กำลังขับขี่รถจักรยานยนต์ผ่านมาพอดีนะคะเมื่อเห็นเจ้าหน้าที่ก็มีท่าทางตกใจกลัวพยายามที่จะวิ่งหนีเจ้าหน้าที่จึงได้ไล่ติดตามจับกลุ่มเอาไว้ได้ค่ะจากนั้นค่ะจึงได้สอบสวนขยายผลจับกลุ่มนายชันชัยคำจ้อยอายุ46ปีหรือวัดชาวจังหวัดเชียงรายค่ะได้ที่ห้องเช่าเลขที่192/1หมู่1ตำบลสำนักขามอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาพร้อมยาบ้า114เม็ดเงินสด 3,460 บาทค่ะและโทรศัพท์มือถือ1เครื่องซึ่งรายนี้นะคะพบว่าเคยถูกทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่5จับกุมมาแล้วครั้งหนึ่งค่ะเมื่อวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมาและก็ได้ประกันตัวออกมาแต่ก็ไม่เข็ดกลับมาค้ายาบ้ากระทำผิดซ้ำอีกรอบค่ะ